าเจ้าอร่อยแล้วค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปปักหมุดครัวหมี่โคราชเจ้าดังนะคะที่ครองใจลูกค้าได้นานกว่า3ทศวรรษอร่อยไม่อร่อยผู้ว่าราชการจังหวัดถึงขั้นแวะชิมถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะผัดสดๆใหม่ๆชามต่อชามสำหรับขั่วหมี่โคราชหรือขั่วหมี่โคราชนะคะนี่เป็นผัดหมี่สไตล์อีสานผัดกับหมู3ชั้นค่ะพร้อมเครื่องปรุงสุดเข้มข้นบวกกับกลิ่นหอมของกระทะโอ้โหคุณผู้ชมปรุงตัวสุดๆไปเลยนะชอบเผ็ดบ้างเผ็ดน้อยเลือกได้เลยค่ะใครมาโคราชไม่แวะกินป้าอ้อมขั่วหมี่โคราชบอกว่าเหมือนมาไม่ถึงเลยนะคะอร่อยไม่อร่อยการันตีถึงขนาดคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ใช้เวลาพักเที่ยงเดินทางไปอุดหนุนถึงร้านเลยนะมาอุดหนุนถึงที่เลยทำเอาลูกค้าที่ร้านรวมถึงป้าอ้อมเจ้าของร้านตกใจกันเลยทีเดียวนะคะเราไปเจอคุณสิรานีเต้าสันเทียนะคะหรือป้าอ้อมเป็นเจ้าของร้านขั่วหมี่โคราชบอกว่ารู้สึกตกใจมากเลยนะที่ท่านผู้ว่าเนี่ยได้แวะเข้ามาต่อคิวรอซื้อผัดหมี่ที่ร้านเขาไม่คิดว่าระดับผู้ว่าจะมากินผัดหมี่ข้างทางแบบนี้ส่วนเคล็ดลับที่ครองใจลูกค้ามายาวนานกว่า30ปีป้าอ้อมบอกว่าคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีค่ะคือเขาจะใช้เส้นหมี่ตะคุของอำเภอปักธงชัยเป็นแบบเส้นแบนใสที่ทำจากข้าวสารนะคะคุณผู้ชมมันจะมีความเหนียวนุ่มเส้นก็ไม่ติดกันด้วยนะคะสามารถดูดซับรสชาติที่ปรุงมาได้แบบเข้าเส้นส่วนวัตถุดิบอื่นๆทำเองเกือบทั้งหมดรับประกาศได้ว่าลูกค้าได้กินของดีของอร่อยอย่างแน่นอนเห็นแบบนี้นะคะใครอยากชิมขั่วหมี่โคราชแวะไปได้เลยที่ป้าอ้อมขั่วหมี่โคราชเลี้ยวขวาหน้าวัดหนองบัวรองอำเภอเมืองโคราชร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมส่วนมากต้องรีบไปกันหน่อยเพราะว่าอะไร4โมงเย็นก็หมดเกลี้ยงแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ